วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกะทิใบเตยค่ะวิธีทำวุ้นกะทิเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมวุ้นกะทิ300กรัมผสมสีผสมอาหารตามชอบจากนั้นหยอดวุ้นแต่ละสีที่ผสมไว้ลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำวุ้นใบเตยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำใบเตยคั้นและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นใบเตยลงในภาชนะที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นเริ่มทรงตัวตักสลับกับวุ้นกะทิเตรียมไว้ทำเช่นเดียวกันจนได้ปริมาณตามต้องการตกแต่งด้านบนด้วยวุ้นกะทิดอกไม้ที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นกะทิใบเตยเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก